สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเราได้อัปเดตความเป็นไปของ Multiverse ของ Marvel กันมาแล้วถูกไหมว่าจริงๆแล้วไอ้จักรวาลของ Marvel ในเวอร์ชันหนังเนี่ย MCU เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าเรียกได้ว่าจริงๆจะเรียกว่าหนังอย่างเดียวก็ไม่ได้สินะต้องเรียกว่ารวมไปถึงซีรีส์ด้วยนั่นเองครับก็อะไรที่เป็นซีนิมาติกเป็นคนแสดงจริงเนี่ยน่าจะอยู่ในแคตตากอรีนี้หมดซึ่งมันก็ได้ถูกอธิบายมาในเรื่องราวของซีรีส์โลกิไปแล้วครับหากใครยังไม่ได้ดูซีรีส์โลกิหรือยังไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงเนี่ยก็หนึ่งเลยครับไปดูซีรีส์โลกิก่อนหรือว่าถ้าขี้เกียจดูไปฟังคลิปอธิบายมัลติเวิร์สก่อนครับถึงจะมาดูคลิปนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเองมีสปอยนะครับผมมาถือว่าทุกคนดูกันแล้วหรือไม่ก็ช่างมันแล้วครับมาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าหัวคลิปเนี่ยโอ้โหโจหัวมาสำคัญมากเลยถูกไหมโลกิกลายเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดในมาร์เวลไปแล้วทำไมเลยครับผมเพราะจากเรื่องราวมัลติเวิร์สที่ได้บอกไปยังไงเลยครับในตอนนี้เนี่ยโลกิเองอ่ะมีบทบาทสำคัญที่จะพลิกจักรวาลได้เลยครับคือถ้าไม่มีโลกิเนี่ยมาร์เวลไปต่อยากอ่ะคือแทบจะไปต่อไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะปูบทมามัลติเวิร์สขนาดนี้แล้วครับผมก็ต้องมีคนสร้างมัลติเวิร์สให้สมใจหน่อยถูกไหมทำไมเราพูดแบบนี้กันก็เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มียังไงเลยครับผมมันมี TVA เนี่ยนะครับคอยควบคุมอยู่นั่นเองและจากการที่ผมดูมาเนี่ยเรียกได้ว่าอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยว TVA อ่ะมันจะต้องถูกพังทลายลงแน่นอนโลกินะครับผมน่าจะร่วมมือกับแก๊งกองทัพโลกิเองซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วแหละว่าเราคงจะได้เห็นโลกิในหลายๆเวอร์ชันนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันแก่เวอร์ชันเด็กเวอร์ชันผู้หญิงนะครับผมคิดว่าในที่สุดแล้วอ่ะในตอนแรกเนี่ย TVA ทำมาเป็นเหมือนตัวดีที่คอยจะแบบจัดการผู้ร้ายให้แต่การกระทำของ TVA เองเนี่ยมันเหมือนกับเผด็จการเลยนะครับผมคือเป็นเผด็จการไทม์ไลน์เดียวก็ได้นะครับไม่ปล่อยให้มีไทม์ไลน์อื่นเกิดขึ้นมาไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็เรียกได้ว่าเผด็จการดีๆนี่แหละครับผมซึ่งแน่นอนเลยครับเดี๋ยวโลกิเนี่ยต้องทำลาย TVA ทิ้งลงได้อย่างแน่นอนและโลกิเองเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคนทำให้เกิดมัลติเวิร์สขึ้นอีกครั้งนึงครับซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยโอ้โหดูจากสเกลพลังของ TVA แล้วอะยังไงอเวนเจอร์ก็ไม่มีทางมาเกี่ยวได้นะครับผมเพราะว่าไอสิ่งที่โลกิทำอะมันยิ่งใหญ่เหนือกว่าธานอสเหนือกว่าอินฟินิตี้สโตนไปอีกถูกไหมทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับมัลติเวิร์สอะซึ่งแน่นอนเลยครับผมมันเป็นการปูทางไปสู่หนังเรื่องอื่นๆได้ไงหนังที่จะเกี่ยวกับมัลติเวิร์สในอนาคตเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งเรื่องนี้หมดเลยนะครับต้องพึ่งซีรีส์โลกิหมดเลยก็เรียกได้ว่าโลกิเนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนเพราะผมดูแล้วอะยังไงมันก็ต้องเป็นตัวร้ายเพราะว่า TVA ดูจากพลังดูจากเจตนาดูจากความมีเหตุผลของศาลแล้วอะคือศาลแม่งไม่มีเหตุผลเลยอะก็เรียกได้ว่าโลกนั้นโคตรไม่ยุติธรรมครับผมเมื่อมี TVA อยู่คือไทม์ไลน์นี้อาจจะเป็นไปได้เป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆก็จริงแต่คนที่อยู่ในนั้นน่ะมันไม่ได้ความเป็นธรรมเลยทุกคนไม่ได้มีอิสระทางความคิดอ่ะทุกคนไม่ได้สามารถสร้างทุกความเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้อ่ะทุกคนไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกจริงๆไงครับผมคือเหมือนเท่ากับว่าทุกคนในจักรวาลในตอนนี้ถูกบงการอยู่โดยไทม์ไลน์ที่ทางคีเปอร์ได้สร้างขึ้นน่ะก็เรียกได้ว่าเหมือนทุกคนจะคิดว่าตัวเองมีความคิดที่เสรีกูทำเพราะกูคิดเองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันเป็นโชคชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วก็น่าเศร้านะครับเพราะฉะนั้นเองไอคอนเซปต์แบบเนี้ยถูกทำลายแน่นอนนะครับผมและโลกิเองนะครับก็จะเป็นคนสร้างมัลติเวิร์สขึ้นมาผมกล้าพูดเลยว่าโลกิน่าจะเป็นคนสร้างมัลติเวิร์สขึ้นมาให้กับมาร์เวลเลยนะครับโอ้โหถ้ามันทำแบบนั้นสำเร็จเนี่ยรับรองว่าแฟนคลับโลกิอะเพิ่มพูนสุดๆอ่ะแล้วซีรีส์แบบซีซั่น2อ่ะต้องไปต่ออย่างดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับผมอาจจะเป็นการปูทางไปสู่อีเวนต์ใหญ่ๆอย่าง Secret War ก็ได้นะครับสงครามระดับมัลติเวิร์สเนี่ยต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะอย่าง TVA ก็บอกเองว่าถ้าปล่อยให้มีมัลติเวิร์สเกิดขึ้นเนี่ยวันใดวันนึงอ่ะมันก็ต้องเกิดการที่มัลติเวิร์สมาชนกันมาสู้กันก็นั่นแหละครับมันคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพอมึงพังไปใน TVA มัลติเวิร์สกลับสู่สภาวะปกติก่อนที่จะมีพวกมึงก็จะเกิดการมาชนกันมาสู้กันได้เพราะฉะนั้นเองยังไงเดี๋ยว Secret War มาต่อในอนาคตแน่นอนอย่าเอาไปสับสนกับ Secret Invasion นะ Secret Invasion ที่จะถูกทำเป็นซีรีส์เนี่ยนะครับผมคนละเรื่องกับ Secret War กันอันนั้นเป็นแค่สเกลเนี่ยบุกโลกเฉยๆครับถ้าอ้างอิงอย่างในคอมิกก็เป็นแค่ระดับแบบสเกลบุกโลกอะถูกไหมก็แค่เอเลี่ยนบุกโลกอะแต่แบบว่าโอ้โห Secret War นี่คืออีเวนท์ที่จักรวาลคู่ขนานเนี่ยนะครับผมพังพินาศหมดจนเหลือจักรวาลเดียวครับแล้วก็กลายเป็นโลกที่มีเทพเจ้าเป็นด็อกเตอร์ดูมเนี่ยครับผมมันมากๆเลยหากใครไปดูได้เนี่ยลองย้อนไปดูในเวอร์ชันคอมิกก่อนเลยครับมันเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Marvel เลยผมคิดว่ามันสนุกที่สุดแล้วล่ะถ้ารวมถึงอีเวนท์ใหญ่นะไม่ได้เป็นอีเวนท์เดียวๆของตัวเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไทม์รันเอาท์เลยนะครับลองไปดูกันได้เดี๋ยวเราใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างเรื่องราวของมัลติเวิร์สเนี่ยน่าสนใจมากๆจริงๆใครมีเวลาอยากศึกษาเพิ่มเติมไปดูได้เลยครับฉบับเต็มเนี่ยไทม์รันเอาท์เสร็จปุ๊บ Secret War ต่อนานหน่อยประมาณแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงได้แต่รับรองว่ามันกว่าดูหนังแน่นอนครับและท่านผู้ชมเนี่ยจะเห็นภาพมัลติเวิร์สของ Marvel มากขึ้นอย่างชัดเจนเลยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในโลกภาพยนตร์อย่าง
ัวของซีรีส์โลกิเนี่ยมันจะกระจ่างขึ้นเห็นภาพชัดขึ้นแน่นอนแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Time Variant Authority หรือ TVA อีกในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงในวันนี้ก็คงจะมาพูดถึงเหตุผลแล้วก็สิ่งที่ซีรีส์โลกิเนี่ยน่าจะนำพา MCU ไปในทางไหนกลายเป็นตัวการสำคัญเฉยเลยนะตอนแรกคิดว่าตัวสำคัญเนี่ยน่าจะอยู่ที่หนังนะกลายเป็นว่าโอ้โห Marvel เล่นใหญ่อะคือแบบว่าทุ่มทุนจริงๆเห็นว่าทุ่มทุนกับ Disney Plus มากๆนะครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จก็แล้วกันและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ยังไงก็ผมขอลาไปก่อนนะครับ Disney Plus เนี่ยก็ใกล้จะเข้าไทยแล้วถ้าเข้าไทยมาก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับวันนี้ลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ